ขข่่าาววโดยสำนั INN กตำรวจไดแปลงรถตู้ตำรวจลุยตรวจโควิด19ในพื้นที่เข้าถึงยากทั่วประเทศ พลตเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมรถตู้ตำรวจสีขาวที่ถูกดัดแปลงเป็นรถตรวจโควิด -19 เคลื่อนที่เพื่อนำไปใช้ตรวจโควิด -19 ให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงยากทั่วประเทศพร้อมระบุว่ามีแนวคิดนำรถตู้ประจำสถานีตำรวจมาให้วิศวกรปรับปรุงเป็นรถตรวจโควิดเคลื่อนที่แบบแอนติเจนเทสคิดหรือ ATK ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการตรวจเชิงรุกอยู่แล้วโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครดำเนินการตรวจ ตรวจเชิงรุกให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวไปแล้วกว่า17,000คนต่างจังหวัดกว่า7,000 0คนแต่ยังมีพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากอีกจำนวนมากจึงคิดนำรถตู้มาแดัดแปลงเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกขึ้นค่ะเมืองต้นพบว่ายังมีอุปสรรคในเรื่องของระยะเวลาในการตรวจต่อคนที่ยังใช้เวลาค่อนข้างมากส่วนตัวอยากให้เวลาตรวจคนละ1นาทีครึ่งจากเดิม3นาทีซึ่งจะทำให้สามารถตรวจเชิงรุกได้ปริมาณมากขึ้นโดยตั้งเป้าว่าจะแดัดแปลงรถตู้ตรวจโควิด19อย่างน้อย คันและจกระจายไปยังทั่วประเทศเพื่อตรวจให้ตำรวจครอบครัวและประชาชนได้ตรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าหากบุคคลใดตรวจผ่านรถตู้ของตำรวจและพบว่ามีผลเป็นบวกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานให้เข้าสู่ระบบโฮมไอโซเลชันและหากรายใดมีอาการหนักหรือระดับสีเหลืองแดงจะประสานกับกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนต่อไปค่ะ ต่อกันที่ทนายเดชาเข้าแจ้งความทนายตั้มหมิ่นประมาทกล่าวหาตบซัพย์ผู้กำกับโจ20ล้านบาท นายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนโคครามเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความชื่อดังหลังถูกกล่าวหาว่านำคลิปเหตุการณ์ที่พันตำรวจเอกทิติสันอุทนาพลหรือผู้กำกับโจอดีตผู้กำกับสบพเมืองนครสวรรค์พร้อมพวกรวมเจคนก่อเหตุใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหายาเสพติดจนเสียชีวิตไปตกทรัพย์เรียกเกินจำนวน20บล้านบาทจากพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจเพื่อไม่ให้เผยแพร่คลิปดังกล่าว ทนายเดชาเปิดเผยว่าตนเองได้รับคลิปเหตุการณ์มาจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่จริงแต่ไม่ได้เผยแพร่อ,ออกไปเนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีแต่หลังจากที่ผู้กำกับโจ้ให้ปากคำยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกทรัพย์แต่อย่างใดตนเองจึงขอให้มีการขอท้าทนายสิทธราค่ะหากมีพยานหลักฐานยืนยันว่าตนเองกระทําจริงให้เข้ามาแจ้งความดำเนินคดีแต่หากไม่เข้ามาแจ้งความก็เหมือนเป็นสุนัขตัวหนึ่ง ส่วนกรณีที่ตนเองถูกสังคมมองว่าร้อนตัวนั้นขอยืนยันว่าข้อความที่นายสิทธาโพสต์และส่งต่อให้นักข่าวในกลุ่มต่างๆมีชื่อเพจทนายใครทุกปรากฏอยู่ซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าหมายถึงตนเองแม้ว่าจะมีการปิดชื่อแล้วก็ตามดังนั้นในวันนี้ตนเองจึงนําหลักฐานการโพสต์ของทนายสิทธาพร้อมกับถ้อยคําที่ทนายสิทธาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการต่างๆที่กล่าวหาว่า ตนเองไปตบรัพย์กับอดีตผู้กำกับโจม,มายื่นต่อพนักงานสอบสวอนสอนโคโครามให้ดำเนินในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดตามพอรบอรคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามหลังจากเข้าแจ้งความในวันนี้แล้วทนายเดชาระบุจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สภา,าทนายความในวันจันทร์ที่30สิงหาคมเพื่อขอให้ตรวจสอบใบอนุญ,ญาตทนายความของทนายสิทธาและรวมถึงทนายเกิดผลแก้วเกิดและทนายโร,โรงค์แก้วเพชรด,ด้วยเช่นกันค่ะ ปิดท้ายกันที่โปรอีกรายค่ะนักธุรกิจเจ้าของตลาดกบินบุรียื่นหนังสือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติขอช่วยอ้างถูกตํารวจนอกราชาการคมขูยึดตลาดคล้ายคดีผู้กํากับโจ นายวุฒิโรธอริยะเดชอน,น,นันต์นักธุรกิจเจ้าของตลาดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีอ้างว่าถูกกลุ่มตำรวจนอกราชาการตั้งตัวเป็นมาเฟียใช้สถานีตำรวจเป็นที่บังคับข่มขู่ให้ตนเองเซ็นเอกสารยินยอมให้ยกโฉนดที่ดินตลาดเนื้อที่กว่า13ไร่โดยเหตุการณ์สืบเนื่องจากเมื่อปี2563ตนเองได้ไปกู้ยืมเงินจากลูกชายของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านสุข,ขุมวิท และมีความสัมพันธ์เป็นถึงลูกเขยของอดีตเจเรตํารวจแห่งชาตินายหนึ่งจำนวน50ล้านบาทโดยคิดอัตราดอกเบีย้ยร้อยค่ะทำให้สัญญาคู่ยืมเงิน3ปีซึ่งจะครบกำหนดชำระในปี2565 แต่ผ่านมาสิบเอดเดือนได้มีกลุ่มนักธุรกิจห้างสรพรพสินค้าชื่อดังจะเข้ามาขอซื้อตลาดจึงทําให้กลุ่มตํารวจน่าราชการที่มีความโลภอยากได้เงินมาหลอกล่อให้ตนเองไปที่โรงพักกระบินบุรีโดยใช้ห้องนายตารวจนายหนึ่งบังคับข่มขู่ให้ตนเองเซ็นเอกสารยกโฉนดที่ดินให้ตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง4ี่โมงเย็นโดยมีกลุ่มชายชะกันยืนควบคุมและถืออาวุธไว้ข่มขู่ตลอดตนเองจึงยอมเซ็นมอบตลาดเนื่องจากกลัวว่าจะไม่มีชีวิตรอดกลับออกไปได้ค่ะ ต่อมาในตำรวจนอกราชการได้มีการนำลูกน้องเข้ามาดูแลและขับไล่ตนเองออกจากตลาดจนถึงตอนนี้ทำให้ตนเองสูญเสียรายได้ไปไม่ต่ำกว่าเดือนละ1ล้านบาทจนถึงขนาดคิดสั้นผูกคอตายแต่ได้สติจึงออกมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมกับหน่วยง,งานต่างๆแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า จึงเดินทางมาร้องทุกข์กับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนื่องจากเห็นว่าคดีของตนเองคล้ายกับคดีของผู้กํากับโจและหวังว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะดําเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับคดีของตนเองเช่นเดียวกันค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN